มีข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนะครับเขาได้เข้าพบนะฮะนายกรัฐมนตรีโดยอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยได้ไปรายงานความคืบหน้าในส่วนของการเข้าร่วมโครงการที่เรียกว่ามหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่10นะครับนำโดยคุณแอดเวิร์ดกิติเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็ได้นำนายนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษานะครับไปเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยภริยานะครับนางนราพรจันทร์โอชาและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนิสิตนักศึกษาครั้งนี้เนี่ยเข้าพบนะครับในโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่10เพื่อรายงานนะครับความคืบหน้าของโครงการและยังได้รับโอกาสแสดงฝีมือในการวัดตัวตัดชุดให้กับทุกท่านที่เข้าพบด้วยนี่ถือเป็นความโชคดีนะได้ไปตัดชุดให้กับผู้นำประเทศให้กับภริยาผู้นำประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยฮะเรียกว่ามหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกมีท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามเป็นประธานในการจัดงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นปีที่10แล้วนะฮะเพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมวัฒนธรรมในการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยแสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์ใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศเพราะจะเห็นตอนนี้เนี่ยผ้าไหมไทยนะฮะเวลาผู้แทนไทยจะไปประชุมที่ไหนมักจะใส่เป็นเอกลักษณ์ไว้ครับเพราะสามารถเชิดชูแล้วก็แข่งขันกับวัฒนธรรมในระดับนานาประเทศได้ครับนอกจากในงานนี้เนี่ยยังมีดีไซเนอร์ชั้นนำระดับนานาชาติเข้ามาคัดเลือกแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วยนะครับผ้าไหมทั้งหมดในงานมาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ทอด้วยชาวบ้านทั่วประเทศต้องบอกว่าคุณภาพสูงมีจำนวนจำกัดแล้วเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการใช้ผ้าไหมไทยในการตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ระดับนานาชาติส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ก้องไกลไปทั่วทั้งโลกเลยครับเราก็ต้องส่งเสริมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ที่เห็นเนี่ยเป็นน้องๆ นักศึกษาที่สนใจทางด้านนี้ทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเขาได้รับการสนับสนุนแล้วอนาคตข้างหน้าในสายอาชีพนี้ก็จะไปได้ไกลครับเผื่อเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีความได้เปรียบของเขาเรียกว่าวัตถุดิบครับเพราะว่าชาติอื่นเนี่ยทำไม่ได้เหมือนเรานะใช่ยิ่งผ้าไหมอย่างเงี้ยเขาไม่มีเทคนิคการทออย่างมากก็จะทอด้วยเครื่องจักรคือตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูวิธีการทอในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่เป็นดั้งเดิมจริงๆนะจะเห็นคนเฒ่าคนแก่ก็ยังทอกันอยู่ก็ยังทอกันได้แล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรเพื่อให้คนอื่นไปสอนได้แต่มันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นเป็นคนในพื้นที่ที่อาจจะเรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายเราแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ที่ติดตัวเรามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาติไหนก็มาเรียนแบบไม่ได้ถูกต้องอยากจะฝากน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่นะถ้าเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สามารถทำแบบนี้ได้นะพยายามเอาความรู้นี่มาติดตัวเราเอาไว้เถอะรับรองไม่เสียหายจริงๆทำดีกับท่านหน่อยให้ท่านมอบวิชาความรู้มาให้ เพราะว่าเราก็นำไปใช้ต่อยอดในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเรานะฮะโดยนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้การแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยชุดไทยอาจจะไม่ใช่ผ้าไหมแต่เป็นวัสดุที่ทำผ้าแบบไทยเนี่ยก็จะมีทั้งผ้าไหมใช่ไหมฮะแล้วก็มีผ้าของทางภาคใต้นะครับใช้ผ้าฝ้ายต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะฮะขอให้สืบสานร่วมกันตอนนี้ก็มีข้าราชการหลายๆหน่วยงานแทบทั้งหมดแหละมี1วันในสัปดาห์ที่จะต้องแต่งกายเป็นชุดไทยแล้วก็บริษัทเอกชนหลายๆพื้นที่ก็ทำตามกันด้วยอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความคืบหน้าในการสืบสานเอกลักษณ์กันนะครับ